ส่วนที่ขอนแก่นเนี่ยนะทำเอาเจ้าของที่นาเขางงเลยค่ะงอง,งูสงตัวขึ้นมาเลยนะเพราะมีบุคคลนิรนามแอบเข้ามาเกี่ยวข้าวในที่นาของเขาแต่ที่มันงงกว่านั้นก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวอเอ็งมาเก็บอะไรม,มันเกี่ยวไม่ได้ นี่แหละค่ะเพศหน่วยกู้ที่กระนว l การกุศลนี่เขาโพสต์เรื่องราวเาไว้เตือนภัยชาวนาพื้นที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นข้าวก็ไม่ใช่ข้าวของเขาเอาเคี้ยวมาเกี่ยวเฉยเลยแล้วยังไม่ได้ฤดูด้วยค่ะยังไม่ได้ช่วงมันด้วยยังไม่แก่เลยค่ะครับคือโพสตเนี่ยเขาเตือนภัยบอกว่ามีคนมาลักลอบเกี่ยวข้าวของเจ้าของที่นาเจ้าของที่นาเขาก็เลยเตือนว่าโจรขโมยข้าวระวังด้วยนางบุญทานมุกดาจิตอายุ67ปีค่ะเธอเล่าให้ฟังนะบอกว่า บ่ายวันที่13พฤศจิกายนนะลูกชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังใช้เคียวเกี่ยวข้าวอยู่ในแปลงนาราวกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่นาเองอะค่ะเขาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะภาพที่เห็นคือกําลังเกี่ยวข้าวจนเกือบครึ่งแปลงอะค่ะแล้ววางมัดข้าวไว้เป็นที่เรียบร้อยด้วยก็เลยตะโกนไปว่าเฮ้ยเป็นใครทําไมมาเกี่ยวข้าวในนาหยุดเกี่ยวได้แล้วในมือถือเคียวอยู่เลยหลักฐานชัดเจน ซึ่งมันยังไม่ได้เวลาเก็บเกี่ยวเอ้ยทำไมหยุดเดี๋ยวจะแจ้งตํารวจมาจับนะทันใดนั่นเองชายคนนี้ก็เลยเดินออกจากแปลงนาไปเลยค่ะแต่ท่าทางเหมือนคนไม่ปกติอ่ะไม่พูดไม่จาอะไรด้วยคือเจ้าของที่นาเขาก็ทั้งงงทั้งกลัวอันตรายเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะเกี่ยวเป็นอย่างคือมาเกี่ยวขันบ่นี้สิบอกตำรวจมาจับพี่แกงตำรวจดีเขาก็เลยเศร้าละ ได้ๆตอนนั้นไบ่บ่คิดติย่านเลยบ่ครัือเปล่าครี่ย่านอยู่นั่นแหละย่านอยู่บ่ได้เข้าใกล้เด้ยืนยุบถนนทั้ง่น่ะเฮาห้องตะโกนออกาแมนขันห้องวัเห็นไหมคิดว่าติเดยวหมดไปหลายบ่ก็สิหมดไปหลายเติมแล้วโอ้โหหมดไปเยอะหมดไปเยอะล่ะค่ะมันพังเสียหายไปหมดนะคะ ชาวบ้านในละแวกนั้นเขาบอกว่าอ๋อชายนิรนามคนนี้มันไม่ดีนิรนามที่ไหนหรอกก็คนแถวนั้นนั่ะแหละชื่อ,อในเดียวค่ะในเดียวมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยทุกอย่างที่เห็นเป็นขโมยหมดแล้วก็จะมีมีดติดตัวเอาไว้ออกตระเวนลักทรัพย์ตามตลาดบ้างตามโรงสีบ้างคนแถวนั้นรู้จักพฤติกรรมกันดีช่วงนี้ได้แต่ตักเตือนนะคะว่าให้ระวังทรัพย์สินมีค่าแล้วก็จัดเวรยามนอนเฝ้าข้าวที่ตากไว้เพราะเดี๋ยวคนร้ายจะมาขโมยไปครับตำรวจต้องจับแล้วล่ะแบบนี้คือหมายถึงว่าเป็นคนชอบลักเล็กขโมย้้อยแลวก็ มาเกี่ยวข้าวเขาเพื่อความความสนุกเพื่อความเกี่ยวก็ไม่ได้เก็บเม็ดอะไรนะเออเก็บเกี่ยวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนสติไม่ค่อยดีเขานี่รอคอยที่จะเก็บเกี่ยวนี่ยตัวเองมาจากไหนก็ไม่รู้นะจะเรียกว่ามาเก็บเกี่ยวก็มาทําลายข้าวเขาเนี่ยนี่นะฮะ